ธิตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิพระนิสงส์ประธานในพิธีได้จุดทำงานเพื่อแผ่นดินเป็นเจ้าของประโยชน์ในท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ราชสีมาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อเยาวชนไทยเพราะเยาวชนไทยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจัดมีการประกวดโครงการนักเรียนระดับชาติเป็นประจำทุกปีที่อาคารสุรพัฒน์2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีด้วยแรงโน้มถ่วงห่วงใยโลกครับค่ะอาหารสัตว์เลี้ยงในขณะที่เราไม่อยู่บ้านค่ะกินปูและกินปลาโดยการให้อาหารเม็ดแทนเศษแต่เท่าสัตว์เลี้ยงของเราได้อยู่ในช่วงอายุนอกจากนี้นะครับเรายังได้ศึกษาค้นคว้าเครื่องอาหารที่บรรจุอาหารและอุปกรณ์ควบคุมการทำซึ่งเราได้ใช้อัตราแรงที่หลักที่หนึ่งเพราะว่าที่หลักความสูงสัตว์ชนิดอื่นเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตซึ่งเป็นผลผลิตของมนุษย์ที่ได้รับการเรียนรู้วัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี2ได้รับความรู้จักสนใจ2การประชุมและสรุปชื่อเรื่องโรงงาน3ผลงานตามสถานที่และโอกาสต่างๆค่ะผลการวัฒนธรรมมาแต่งเป็นบทประพันธ์ร้อยกรประเภทกับวันที่18มกราคมของทุกปีวันเฉลิมฉลองค่ะชื่อนายเจษฎากรเกียรติธรรมชื่อปอมครอบครัวตอนนี้นะพ่อเสียตอนนี้แม่อยู่ร้อยเอ็ดมีพี่สาวคนอยู่กับแม่ที่ร้อยเอ็ดแม่ก็ค้าขายอยู่ในตลาดทั่วไปค้าขายทั่วไปแล้วผมมีลูกคนเดียวตอนนี้อยู่วัดหนึ่งอำเภอจังหวัดนครราชสีมาก็ช่วงปฐมระยะพ่อเสียคือแม่เสียสองคนด้วยก็เลยต้องมาเรียนที่บ้านแล้วก็ตั้งแต่ม.1ถึงม.3แล้วก็ไปรู้จักพ่อก็คือไม่ได้นอนฝึกชั่วโมงแล้วก็เรียนกันโรงเรียนก็ผมเรียนของพ่อครับแล้วก็เราอยากเรียนที่เป็นปกติเช้าผมก็เรียนแบบส่วนแค่เรียนก็ภูทรภาค3
ดยพลตำรวจตรีไพโรจน์กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านบริษัทสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน 200,000 บาทการไฟฟ้าฝ่ายปริมาณ 20,000 บาทศรีวณิชผู้จัดการตำรวจภูธรภาค 4 70,000 บาทจังหวัดร้อยเอ็ดโดยนายดำรงศรีวิชิตจังหวัดมุกดาหารมณฑลทหารบกบนบนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พิการทุกพลภาพหรือเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจมวลพลทหารบกที่21มวลพลทหารบกที่23อันทางนี้ลูกศิลาลีเก่งศรีเก่งเด็กหญิงกัญญาพัฒน์ทองส่งเสริมเด็กหญิงเพียงเด็กชายสมัครนายเกียรติศักดิ์แสงเด็กหญิงจันทิมาจงกลางนามจีนีว่าพระมหากษัตริย์ข้อ2ข้อ4ข้าพเจ้าจะนำโดยแท้จริงท่านผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการทั้ง20จังหวัดนะครับที่ร่วมมาทุกทับหน่วยทั้งท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมพิธีในวันนี้เรื่องของการมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลสุรานันท์ อานนท์จังหวัดนครราชสีมาเกิดขึ้นมาตามระดับโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในเฟรมได้ดำเนินให้อยากให้ทางกรรมการเสริมให้ทุกสิทธิ์ในการเตรียมโครงการมาเป็นอย่างดีซึ่งหลายโครงการที่นำมาเสนอก็เป็นการคิดริเริ่มสักอย่างหนึ่งทำให้เด็กของเราได้งบประมาณค่อนข้างที่จะสูงนะครับเป็นหนึ่งที่ท่านพลเอกเปรมปิติสุวรรณอานนท์ท่านต้องการสร้างบุคลากรสร้างคนรุ่นใหม่นะครับในการที่จะได้มีโอกาสเข้าสู่การศึกษาอย่างแท้จริง